คือบางครั้งเนี่ยคนที่ไปพบเห็นพฤติกรรมเนี่ยบางคนอาจจะมีลักษณะท่าทางแสดงที่เหมือนกับมีจริตจะก้านออกมาในทางเหมือนจะเป็นสตรีเพศแต่จริงๆก็อาจจะไม่ใช่มุมมองของเราก็จะมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะนับถือได้จริงหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะว่าภาพที่มันออกมามันไม่ใช่พระนะคะมันไม่ใช่พระมันมีความรู้สึกว่าเขามาบวชเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรจุดประสงค์ที่เขามาบวชจริงๆเพื่ออะไรเมื่อเขาตัดในคือกิเลสของเขาไม่ได้อ่ะกิเลสที่เขาทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเนี่ยไม่ได้แล้วพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเขามาบวชทำไม